ท่านผู้ชมสำหรับการจัดสรรที่อยู่อาศัยตามรูปแบบอยู่กันเป็นคุ้มหรือเอิ้นว่าเขตชุมชนใหม่ที่มีการพัฒนาครบวงจรกำลังได้รับความสนใจจากมวลชนที่มีความต้องการมีดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองในราคาที่สมเหตุสมผลติดตามได้จากรายงานภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้แม่นภาพจำลองโครงการพัฒนาเขตชุมชนใหม่ซึ่งตั้งอยู่เขตบ้านห้วยหอมเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์มีเนื้อที่ทั้งหมด158เฮกตาร์โดยแม่นบริษัทมาเต้านวลทองพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชุมชนเป็นผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของโครงการโดยได้เริ่มบุกเบิกและเปิดให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้าไปจับจองมาได้เกือบ1ปีภายหลังที่รัฐบาลได้ตกลงและอนุญาตให้ดำเนินกิจการทางบริษัทได้เริ่มพัฒนามาจากก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเป็นต้นถนนหนทางจากทางใหญ่เข้าหาเขตชุมชนได้ก่อสร้างขัวอาคารมีห้องการห้องเฮ็ดเวียกเป็นระบบเพื่อห้องขับลูกค้าอย่างเป็นระบบครบสุดได้นำใช้ระบบเครื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการบริหารบริการรับใช้สังคมเพื่อให้ถูกต้องและวงไวรับประกันทางด้านปริมาณและคุณภาพการพัฒนาในตัวนานั้นทางบริษัทข้าพเจ้าก็ถือว่ายึดเอาเป็นใจกลางการพัฒนา1บริษัทมาเต้านวลทองพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สมสนนี้จะสืบต่อพัฒนา1โครงหาการพัฒนาในตัวนะก็ถือว่าสุ่มใส่ตลาดเนาะตลาดเนาะตลาดแล้วก็เป็นบ่อนแลกเปลี่ยนการซื้อขายให้พ่อแม่ประชาชนเนาะพลทหารตำรวจอยู่ในชุมชนแห่งนี้สืบต่อสร้างโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมเพื่อให้มีการศึกษาให้ลูกหลานในตัวหน้าในอนาคตเนาะท่านนางนวลทองแสงเหืองคำได้กล่าวเติมว่าปัจจุบันทางบริษัทมีเนื้อที่ดินที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดจำนวน158เฮกตาร์ได้จัดสรรแบ่งขายให้กับผู้ที่มีความสนใจต้องการเป็นเจ้าของแล้วจำนวน 2,814 ตอนและมีพนักงานทหารตำรวจและพ่อแม่ประชาชนที่มาปุ๊กสั่งแล้วจำนวน34ครอบครัวดินที่ยังสืบต่อจัดสรรจำนวน150ตอนรูปแบบการจัดสรรเนื้อที่แต่ละตอนแม่นอิงใส่จำนวนคนในครอบครัวถ้าหากครอบครัวใดมีสมาชิกในครอบครัว6คนมีสิทธิ์ซื้อได้1ตอนในเนื้อที่20คูณ30ส่วนที่ครอบครัวที่มีสมาชิก6คนขึ้นไปสามารถได้2ตอนในนั้นเนื้อที่40คูณ30รูปแบบการสำราคาเนื้อที่ดินแต่ละตอนแม่นจ่ายก่อน2ล้านกีบจากนั้นก็สำราแต่ละเดือนจนครบกำหนดตามสัญญาภายใน5ปีซึ่งในพัฒนาจัดสรรวิแบ่งปันให้ชุมชนแล้ว 2,814 ตอนแล้วเนาะชุมชนแห่งนี้จะเป็นชุมชนที่เขตพัฒนาและก็จะมีครบวงจรก็คือว่า1การตลาดบนแลกเปลี่ยนซื้อขายพ่อแม่พี่น้องประชาชนมวลชนแห่งนี้เนาะก็ถือว่าในต้นหน้าข้าพเจ้าแนะนำประธานบริษัทมาเตาพร้อมด้วยพนักงานทุกภาคส่วนบริหารบริการของบริษัทข้าพเจ้านี้จะสืบต่อพันขยายตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐคันถึงวางออกครบเงื่อนไขให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เป็นจุดอยู่เป็นแรงอยู่เป็นจุดที่ว่าจุดสุ่มที่ให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวก็คือเศรษฐกิจสังคมดีขึ้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทแมนปฏิบัติตามแนวทางนโยบายระเบียบกฎหมายที่พรรครัฐวางออกเป็นต้นแมนการแก้ไขความทุกข์ยากการจัดสรรที่อยู่และอาชีพมั่นคงให้แก่ประชาชนอย่างจุดสุ่มช่วยเหลือพนักงานทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนที่ยังขาดเขื่อนที่ดินตั้งเงินอยู่ที่เป็นบ่อนพักอาศัยนับทั้งนครหลวงเวียงจันทน์และต่างแขวงในขอบเขตทั่วประเทศโดยรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมด้วยวิธีจ่ายสดและผ่อนโดยบ่มีดอกเบี้ยการบริการสร้างเสริมอำนวยความสะดวกทางด้านพื้นฐานโครงรางถนนหนทางตลาดโรงเรียนห้องหมอเขตชุมชนและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ